สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snowbase Anansa ค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้อง Snowbase อีกแล้วนะครับวันนี้กลับมาเจอกับเบสในช่อง Snowbase Anansa วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีหลายคนเนี่ยทักมีหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าพี่มีลักชัวรี่เมคอัพอะไรน่าสนใจบ้างนะคะดิฉันก็เลยแบบคิดว่าแบบโอ้โหจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนไม่ค่อยได้ซื้ออะไรที่เป็นลักชัวรี่ซะเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเป็นคนชอบอะไรจาก Sephora ส่วนมากก็จะซื้อของจาก Sephora ลักชัวรี่แบรนด์ที่ชอบจริงๆก็มีแค่ Dior กับ Chanel คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดโลกใหม่ๆนะคะกับการใช้เครื่องสำอางลักชัวรี่หลายแบรนด์นะคะแต่งหน้าของเราในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นจาก Tom Ford นะฮะดิฉันมีของเล่นใหม่จาก Tom Ford ที่ซื้อมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ลองเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็Butch on Hermes นะฮะรวมไปถึง Charlotte Tilbury ดิฉันก็ถือว่าเป็นเครื่องสำอาง Luxury อีกแบรนด์นะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้ถูกเลยนะคุณผู้ชมราคาก็เปรียบเทียบได้ดั่ง Luxury เลยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้เราจะมา Get Glam กันนะคะคุณผู้ชมมาแต่งหน้ามาเมามอยมาพูดคุยกับสาวๆไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมกับเครื่องสำอาง Luxury หลายๆแบรนด์ที่เบสรู้สึกว่าน่าลองน่าประทับใจนะคะหลายอันก็ยังไม่ได้ลองก็วันนี้เดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูน้องสโนว์เบสเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ไปรับชมได้เลยค่ะโอเคดิฉันขอไทยศีรษะดิฉันก่อนนะคะคุณผู้ชมคือช่วงนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมอะว่าคืองานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์ทุกอย่างให้ได้แล้วก็นะอย่างที่บอกคุณผู้ชมแหละว่าอยากจะมาทำวิดีโอแล้วก็คุยกันเยอะๆแต่ว่าด้วยเวลาทุกอย่างที่มีความจำกัดมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมฉันก็หาเวลามาได้มากที่สุดแล้วในชีวิตตรงนั้นจุดๆนี้นะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเบสขอเริ่มจากตัวนี้ค่ะเป็น Glow Drop ค่ะ Illuminating นะคะเบสใช้ตัวนี้เปรียบเสมือนกับไพรเมอร์อีกตัวนึงที่เบสมีความรู้สึกว่าทำให้ผิวหน้าของเราดูสวยแล้วก็เจิดจรัสตลอดวันนะคะคุณผู้ชมพอมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผิวมีความแห้งนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้อะไรโกโก้แล้วก็รองพื้นเนี่ยก็เน้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมดิฉันขออนุญาตวอร์มๆแล้วก็ใช้มือแตะไปทั่วหน้าแบบนี้เลยนะคะฉันชอบอ่ะฉันรู้สึกว่าแบบมันมีความสวยของผิวหน้าเราอยู่จริงๆอ่ะคุณผู้ชมนะคะต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปดูนี้เลยนะคะรองพื้น Tom Ford นะก็คือวันนี้แต่งหน้าก็คือหลักแสนได้ไม่ถึงแสนหรอกก็แพงอยู่นะคะแต่ก็พยายามที่จะใช้เครื่องสำอางที่คุณสามารถหาซื้อได้นะคะอันนี้เป็น Tom Ford นะครับเป็น Shade and Illuminate Soft Radiant Foundations นะคะ SPF 50ก็คือใช้ฟอนเดชั่นอันนี้ไม่ต้องใช้ครีมกันแดดแล้วก็สมควรนะคะเพราะว่าขวดหนักมากเวลาเราพกเดินทางอะไรทำนองนี้นะก็สีที่เบสซื้อมาก็จะเป็นสีเซเพีย 7.2 เซเพียนะฮะขยับมาหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเท็กเจอร์เขาจะเหลวคุณผู้ชมตลกมากเลยรองพื้นนี้คือซื้อใช่ไหมไม่ได้ใช้สักทีหนึ่งเพราะว่าตอนที่ส่งอีกทอมฟอร์ดอีกรุ่นหนึ่งครั้งที่แล้วที่หยุดไม่ได้ก็ชอบต่อไปที่ส่งกลับไปเมืองไทยอ่ะฉันส่งผิดขวดกลับไปแล้วฉันเอาขวดนี้ส่งไปก็ต้องฝากเขาเอากลับมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้ใช้สักทีหนึ่งนะคะก็วันนี้เปิดสิ่งในการใช้เลยนะคะเนื้อรองพื้นค่อนข้างที่จะเหลวเลยทีเดียวเหลวเลยทีเดียวนะขออนุญาตใช้กับแปรงทอมฟอร์ดเป็นแปรงรองพื้นของทอมฟอร์ดนะเป็นแปรงแบนๆแบบนี้จากนั้นแต่ตอนที่เป็นขนสัตว์แล้วแต่ไม่ได้มีโอกาสซื้อนะก็มาซื้อตอนขนของคอนี่แหละข้างนี้เดี๋ยวใช้แปรงนะคะคุณผู้ชมลองเกี่ยดูเพราะว่าเราคิดว่าแปรงก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการใช้เกี่ยนะคะมันจะสีเข้มแต่ก็โอเคเข้มดีกว่าขาวสว่างเกินนะรองพื้นแบบกลิ่นแบบกลิ่นยายากลิ่นไม่ค่อยชอบกลิ่นอะกลิ่นแปลกๆอะนะโอ้โหกลัวมากแม่กลัวมากนะฮะอีกฝั่งนึงเดี๋ยวขอใช้เป็นสปองของ Beauty Blender นะเพิ่มอีกพันหนึ่งนะเพื่อความปังฉันรู้สึกว่าการปกปิดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเชียร์ในระดับหนึ่งอะเชียร์ทุกมีเดียมอะเพราะรู้สึกว่าแบบ
เนี่ยเห็นปะใสๆอยู่นะซึ่งรองพื้นนี้ไปจำได้ว่าราคามันน่าจะประมาณ 5,000 ใช่ไหมที่เมืองไทยอ่ะคุณผู้ชมคะต่อไปก็จะเป็น Under Eye Concealer นะคะเป็น Chanel นะคะตัวที่เบสใช้ประจำแล้วเบสเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเนี่ยใช้ประมาณเท่านี้คุณผู้ชมก็คือสวยและปกปิดดีแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะใช้ Beauty Blender นะคะรู้สึกว่า Beauty Blender เวลาเก็บผลิตภัณฑ์แบบครีมทั้งหลายเนี่ยมันเนียนแล้วก็มันดีแล้วก็แบบ Beauty Blender เกี่ยอะไรก็ไม่เคยพลาดเลยคุณผู้ชมสำหรับเบนนะเออนะฮะเบนไม่มีแป้งลักชูอ่ะคือแป้งลักชูที่หลายคนว่นเวอร์แล้วน่าสนใจคือแป้งของป้าชาลอตใช่ป่ะแต่เราไม่มีเราจะมีแป้งฮูด้านี้ที่เราชอบแล้วก็ปรับปรื้มมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวใช้แป้ง Dior นี้นะฮะแทบไปบนหน้าเดี๋ยวไปแต่งตากันสักนิดนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานหน้ากันต่อนะวันนี้เบสตื่นเต้นมากเพราะเบสมีพาเลต Tom Ford 2 อันซึ่งพาเลตนี้อันละ90 เหรียญนะคุณผู้ชมนะที่ไทยรู้สึกว่าจะราคาที่ประมาณ 3,500 ไหมถ้าจะไม่ผิดเบสจำราคาไม่ได้อ่ะหรือ 2,500 นะฮะสีหนึ่งก็จะเป็นสี04 Honeymoon อันนี้นะคะอีกอันนึงก็จะเป็น03 Body Heat ค่ะอันนี้เป็นสี Body Heat นะฮะอีกสีนึงก็สวยมากอะเป็นสีฮันนีมูนค่ะก็เดี๋ยวใช้คอนซีลเลอร์อันนี้นะครับเป็นอายแชโดว์เบสไปนะขอเริ่มจากสีแอลแล้วฉันจะรู้ไหมสีอะไรอะคือทอมฟอร์ดเป็นพาเลตที่ไม่เคยบอกสีอะนะฮะเริ่มจากสีนี้เพราะว่าเป็นคอร์สนะสีก็มีความแบบว่าบิวแล้วก็สวยขึ้นนะคุณผู้ชมแบบเวลาเราบิวแล้วมันสวยขึ้นนะดูดิเห็นปะมีความแบบว่าสีบิวแล้วก็สวยขึ้นนะโอ้นะเลิศมากอะคือคุณผู้ชมเขาจะว่าพาเลตของเพลมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวขอใช้สีเข้มตรงนี้นะคะคัดใช้สีแดงนี่ออกแดงใช้แปรงอันเล็กๆแบบนี้นะคะแตะสีเข้มที่สุดนะแล้วเดี๋ยวเบสจะมาลากตรงที่ชิดคนขนตาโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บงานหน้ากันเล็กน้อยนะคะขอมาที่ Palette Charlotte Tilbury อันนี้นะคะ Instant Look in a Palette Stoneness Rose Beauty นะคะเขาบอกว่า 3 minute face on the go นะคะไปจะมาใช้บรอนเซอร์ของเขาเพราะไปชอบบรอนเซอร์ใน Palette นี้ที่งานแก้มนะคะมีแปรง Tom Ford เป็นแปรงปัดแก้มอีกอันนึงที่น่าสนใจมากกับ Blush On ของ Hermes นะคะคิดว่าน่าจะใช้ Rose Nuit นะวันนี้นะเป็น Rose Hermes นะคะใช้สี Rose Nuit เป็นสีออกชมพูตุ่นๆเข้ากับสีตานะคะกับแปรง Blush Buzz ของTom Ford ค่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยตาแตกเลยคุณผู้ชมนะคะขออนุญาตใช้ฟิล์ม Star Bronze and Gold นะคะนี่เป็นอันมินินะคะของ Charlotte Tilbury นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนไฮไลท์ฮอลลีวูดคุณผู้ชมนะใช้กับแปรง Chanel ค่ะโอ้ว้าว Gamolas นะคะ
ขออนุญาตไปเก็บใต้ตานิดนึงนะคะใช้พาเลตอันเดิมที่เป็นสีฮันนี่มูนนะฮะพาเลตฮันนี่มูนนะฮะสีตุ่นตุ่นแดงแดงตุ่นตุ่นอันนี้นะฮะไม่มีชื่อสีนะฮะเพิ่มความ shimmering shimmering ที่ตานิดนึงนะฮะกับอันนี้เลยนะฮะเป็นOmbre Premier นะฮะ Long Powder Eyeshadow สีออบลงนะฮะกลัวหมดมากไม่ค่อยกล้าใช้อ่ะเพราะว่ามันสวยจริงๆอันนี้นะสวยแบบสนสู่คิดเลยนะฮะคุณผู้ชมสวยมากใช้นิ้วนะฮะแต่อันนี้ไม่มีแล้วนะรู้สึกว่าจะเป็น Limited Edition ของปีที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดทำนองนี้นะคะโอเคแล้วก็ดิฉันจะเอาปัดใต้ท้องคิ้วเพื่อให้รู้ว่าดิฉันได้ทำการแต่งตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอคิ้วนิดนึงนะคะก็ราคาไม่แพงแต่ใช้ดีมากนะคะเป็นอีทูดี้ตัวนี้ค่ะและสุดท้าย last but not least นะคะคุณผู้ชมยังไม่จบจริงๆแล้วอ่ะก็ทาลิปกันค่ะคุณผู้ชมนะคะก็จะเป็น Chapter 1 Beauty สี New Style นะคะแล้วก็เป็นจะท็อปด้วย Forget the Filler นะคะ Lip Plumping Line Smoothing Gloss จาก Lawless นั่นเองนะคะสี Daisy Pink ค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันขออนุญาตท็อปความจบนิดหนึ่งนะคะด้วยแป้ง Ambient Lighting Powder นะคะ Volume 2นะคะกับแบง Sephora ไปปัด2สีนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ปัดไปที่หน้าผากปัดไปที่ตรงนี้นะเหมือนเติมฟิลเตอร์สุดท้ายให้กับผิวหน้าเราเพราะเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยทุกอย่างจะสวยแล้วก็ละมุนมากนะคะแล้วก็จบงานด้วย Makeup Forever Mist and Fix O2 ตัวนี้นะคะเป็น Fixing Spray ที่ดิฉันไว้วางใจแล้วก็น่าเชื่อถือมันอย่างมากนะคะก็ฟิกไปค่ะคุณผู้ชมคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับ Full Face Using All Luxury Makeup นะคะหวังว่าคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยจะถูกใจกับสาวๆที่ชอบเมคอัพจากแบรนด์ Luxury ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น Tom Ford นะคะเป็น Chanel นะคะหรือว่าเป็นแปรจากหลายๆแบรนด์นะเบลรู้สึกว่าทุกอันที่ใช้บนใบหน้าเบลเนี่ยมันสวยแล้วก็มันทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูแบบดูแพงจริงๆอ่ะคุณผู้ชมการใช้เครื่องสำอาง Luxury หรือว่า Luxury Makeup ทั้งหลายเนี่ยมันก็เปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรของเราได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจจะไปซื้อก็ตามสบายนะคะคุณผู้ชมดิฉันรู้สึกว่าโอ้ใช้แล้วผิวหน้าสวยมากโดยเฉพาะรองพื้นมีความฉ่ำมีความโกลด์แล้วบวกกับ Glow Drop ของ Tom Ford ของเขาเองอ่ะเนี่ยคือคอมโบที่แบบเนี่ยคือคอมโบที่แบบจึ้งแล้วก็ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปของเบสในวันนี้นะคะเบสหวังว่าจะถูกอกถูกใจกับสาวๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็สวยแล้วพร้อมไปเที่ยวนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนนะคะวันนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ Don't leave your beauty closet empty ค่ะอย่าไปโต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านเนี่ยว่าแมนขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะแล้วเรามาเจอกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ